สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรรสาระชาแนลนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่อง8สุดยอดสมุนไพรไล่แมลงมดยุงและแมลงต่างๆเป็นปัญหาที่กวนใจเป็นอย่างมากเพราะกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดไปสักทีครั้นจะใช้สารเคมีมาพ่นไล่ก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวลองนำสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นวิธีแบบธรรมชาติมาใช้ไล่แมลงกันดีกว่าเพราะแมลงก็เหมือนศัตรูพืชทั่วไปที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนซึ่งกลิ่นฉุนที่ว่านี้ก็มีในพืชสมุนไพรหลายตัวที่หาได้ง่ายในครัวเรือนเรานี่เองไปดูกันเลยค่ะว่าสมุนไพรไล่แมลงที่สรรสาระชาแนลนำมาฝากกันในคลิปนี้มีอะไรบ้าง 1. กระเทียมวิธีใช้นำกระเทียมเป็นหัวมาบุกพอแตกให้มีน้ำมันออกมาจากนั้นก็เอาไปใส่ภาชนะวางไว้ใต้ลมหรือมุมต่างๆที่ต้องการไล่แมลงกลิ่นของกระเทียมนอกจากเป็นสมุนไพรไล่แมลงได้แล้วยังสามารถไล่ยุงหรือมดได้เช่นกัน 2. มะกรูดวิธีใช้หั่นลูกมะกรูดเป็นชิ้นเล็กๆจะได้น้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นฉุนออกมานำไปวางตามจุดที่ต้องการไล่แมลงได้ลูกมะกรูดสามารถเก็บกลิ่นได้นานคุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆเลยล่ะค่ะ 3. ตะไคร้หอมวิธีใช้ตะไคร้หอม 4-5 ต้นมาทุบให้พอแหลกแล้ววางทิ้งไว้ในห้องมืดๆกลิ่นน้ำมันหอมของตะไคร้จะค่อยๆระเหยออกมาเรียกว่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงที่หอมชื่นใจช่วยไล่ยุงและแมลงได้เป็นอย่างดี 4. แมงลักวิธีใช้ใบแมงลักเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไล่แมลงที่มีกลิ่นฉุนใช้ใบสดหลายใบขยี้ให้เกิดกลิ่นแล้วนำไปวางไว้ในจุดที่ต้องการไล่ยุงหรือแมลงหรือนำมาทาถูที่ผิวหนังแขนขาจะช่วยป้องกันแมลงกัดได้ 5. กะเพราวิธีใช้กะเพราทั้งใบและยอดโดยจะเลือกแบบสดหรือแห้งก็ได้แต่แบบสดจะให้กลิ่นมากกว่าเอาใบสดหลายใบมาขยี้ให้เกิดกลิ่นแล้ววางไว้ใกล้ๆตัวไล่ได้ทั้งมดแมลงวันแมลงอื่นๆแต่กลิ่นกะเพราจะระเหยหมดไปค่อนข้างเร็วต้องหมั่นเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าอยากให้กลิ่นยังคงอยู่เสมอ 6. พลายเหลืองวิธีใช้นำหัวพลายเหลืองสดมาโขลกแล้วผสมกับน้ำในอัตราส่วน1:1แล้วกรองเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำมาทาผิวหนังแต่มีข้อเสียคือทำให้ผิวหนังติดสีเหลืองล้างออกยากแต่ก็สามารถไล่แมลงได้เป็นอย่างดี 7. เปลือกส้มวิธีใช้นำเปลือกส้มไปตากแห้งแล้วเผาทำให้เกิดควันไฟก็จะกลายเป็นสมุนไพรไล่แมลงได้หรืออาจทำเก็บไว้ใช้เองนานๆโดยการตำเปลือกส้มแห้งให้เป็นผงผสมขี้เลื่อยและกาวหรือแป้งเปียกแล้วทำให้เป็นแท่งหรือทำให้เป็นขดใช้จุดไฟไล่แมลงได้ 8. สะระแหน่วิธีใช้ใบสะระแหน่สดหลายๆใบขยี้ให้มีกลิ่นระเหยออกมานำไปวางตรงจุดต่างๆของบ้านกลิ่นของใบสะระแหน่จะไล่แมลงมาให้เข้ามารบกวนได้หรือขยี้ใบสะระแหน่สดมาทาที่ผิวหนังโดยตรงแต่บางคน
าจเกิดอาการระคายเคืองได้ควรใช้ในบริเวณที่ผิวไม่บอบบางมากเช่นเท้าเป็นต้นสมุนไพรไล่แมลงทั้ง8ชนิดนี้สามารถหาได้ง่ายๆเพราะเป็นพืชสมุนไพรไทยการใช้พืชสมุนไพรไล่แมลงนั้นรับรองว่าคุณจะปลอดภัยจากแมลงกัดต่อยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างแน่นอนแถมประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะรู้อย่างนี้แล้วรีบหาสมุนไพรเหล่านี้มาใช้กันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสรรสาระชาแนลสรรหาสาระดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ